ะถามว่าเวลาเล่นฟุตบอลครับคุณเคยโดนรุม 2-1 หรือไม่แล้วคุณเอาตัวรอดอย่างไรถ้าเรื่องบนเตียงล่ะถ้าเจอ 2-1 คุณจะทำยังไงคือฟุตบอลเนี่ยไหวพริบแล้วถ้า 2-1 บนเตียงคือไหวไหมจะรับถ้วยรางวัลแบบพรีเมียร์ลีกน้องทานก็น่าทานน้องดีมก็น่าฝันนะครับผมผมพุ่งวงในครับก็ไม่เลวนะ What's up land เหี้ยอะไรวะเนี่ยกล้วยทอดพ่อจ๋าอร่อยจนพ่อขอแจมสวัสดีครับผมสำลักกุ้งครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับ What's up land ไมค์กูหายไปไหนวะบอลทำไมมึงไม่เอาไมค์มาพี่ลืมอ่ะอะไรวะพี่เป็นคนถือเองไม่หายนะฮะเรายังอยู่ที่งานฟุตบอลนะครับผมไก่ทอดเดชานะครับวันนี้อารามบอยทีมผมมาแข่งด้วยรายการของเราก็มาวุ่นวายกับเขาด้วยนะครับผมขอบคุณสนามด้วยครับซูเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมกับคังคาที่นู่นเลยเขาเตะบอลกันที่อื่นเดี๋ยวเราลงก่อนนักมวยไม่อยากมีเรื่องไปแล้วต่อยปากแกงเลยเขาเตะบอลกันเอาไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วที่ไม่วางเงินไปอะไรนะช่องแคบอย่าลืมครับติดตามยูทูบช่องแคบนะแล้ววันนี้ครับผมเราจะมาถามช่องแคบอะไรวะจะมาถามคำถามครับจะถามว่าเวลาเล่นฟุตบอลครับคุณเคยโดนรุม 2-1 หรือไม่แล้วคุณเอาตัวรอดอย่างไรถ้าเรื่องบนเตียงล่ะถ้าเจอ 2-1 คุณจะทำยังไงไปเลยสวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับครับผมคุณเบิ้ลครับเตะบอลเนี่ยครับผมคุณเคยโดนรุม 2-1 มั้ยฮะตำแหน่งของกองหน้าใช่มั้ยฮะเราต้องแบบพบเจอกับคนที่เข้ามา2รุม1มันเจอบ่อยมากแล้วคุณเอาตัวรอดยังไงต้องมีไหวพริบครับคือต้องเอาตัวรอดในขณะที่เขากำลังจะพุ่งเข้ามาหักซ้ายหักขวาแล้วก็เดินหน้าพุ่งชนไปที่ประตูอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าคุณจะเลี้ยงฝาไปเลยใช่ก็เลี้ยงฝาอย่างเดียวครับแล้วถ้าเกิดเรื่องบนเตียงอ่ะ 2-1 เคยมั้ยฮะคือฟุตบอลเนี่ยไหวพริบแล้วถ้า2ขึ้นบนเตียงคือไหวมั้ยแล้วไหวไหมต้องไหวครับแต่จังหวะนั้นมันก็ต้องมีเวลาอยู่กับเขาด้วยครับส่วนใหญ่เนี่ยคือฟุตบอลกับเรื่องมุนเตียงจะคล้ายกันอ๋อเหรอฮะใช่ไงฮะก็คือฟุตบอลนี่คือหักซ้ายหักขวาพุ่งชนแต่นี่เลือกซ้ายเลือกขวาไม่ได้แต่ว่าต้องมันพุ่งชนเหมือนกันนะพุ่งชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญเท่ากันต้องความเท่ากันแล้วก็มีเวลาให้เขาเพราะฉะนั้นคือต้องมีเวลาถึงประมาณ5:00ปลุกอีกทีนึงล้างหน้าไก่อะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอยู่กับแฟนใช่ไหมฮะแฟนโทรถามว่าไปไหนไปเตะฟุตบอลเตะจริงประมาณ3:00ครึ่งถ่ายรูปส่งแฟน5:00ครึ่งยังคืนถึง5:00ไปนั่นแหละครับอ๋อก็ไปเตะบอลนั่นแหละไปหาผู้หญิงครับนี่มืออาชีพขอบคุณมากคุณครับติ๊กปรีชาครับผมคุณติ๊กครับผมเล่นบอลเนี่ยคุณเล่นตำแหน่งอะไรกองกลางครับกองกลางนะฮะเคยโดนลุม 2-1 มั้ยฮะเจอบ่อยครับแล้วเอาตัวรอดยังไงบางครั้งก็เตะคู่แข่งเอาเตะเลยคุณโหดอย่างเงี้ยมองหาเพื่อนไม่เจอแล้วจังหวะนั้น2-1คุณเตะคู่แข่งแล้วถ้าบนเตียงล่ะถ้า2-1คุณทำไงฮะเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับเรื่องพวกนี้จะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตยอดไม่เคยเลยวัยลงวัยรุ่นไม่เคยครับไม่เคยไม่มีไม่มีครับอ่ะแล้วถ้า1-1ล่ะสู้ตายครับแม่ดูคนเขินขอบคุณครับผมครับผมผมยาสัญญาครับเล่นตำแหน่งอะไรครับฟุตบอลกองหลังครับกองหลังนะฮะครับผมเคยโดนลุม 2-1 มั้ยฮะเคยครับผมเอาตัวรอดยังไงเตะบอลทิ้งครับกองหลังนะฮะใช่ครับสุดเตะทิ้งอย่างเดียวกองหลังเตะทิ้งอย่างเดียวครับผมในสนามบอลเนี่ยคุณเตะทิ้ง 2-1 แต่บนเตียงอ่ะ 2-1 เคยมั้ยฮะไม่เคยครับผมแต่ถ้ามีก็จะแบบแบ่งเวลากันครับอะไรฮะแบ่งเวลาแบ่งเวลาแบ่งยังไงฮะคนหนึ่งอยู่ข้างล่างใต้เตียงอีกคนอยู่บนเตียงแต่ก็มีการจัดการใช่ครับใช่เรามีการจัดการที่ดีมันดังแรงหนาวระหว่างนั้นจัดการอย่างนั้นเลยนะใช่ครับคนหนึ่งอยู่ล่างคนหนึ่งอยู่บนใต้เตียงใช่ครับแล้วเราไหวเหรอฟิตครับฟิตผมสมรักคำสิงครับเหรียญทองโอลิมปิกเมืองไทยผมถามพี่หน่อยเวลาเล่นบอลเนี่ยเคยโดนรุม 2-1 ไหมเคย3ก็มีแล้วพี่ทำยังไงก็หาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ฟุตบอลง่ายไม่ต้องเลี้ยงเยอะยังไงอ๋อไม่เยอะพอเราได้บอลปุ๊บพอพวกวิ่งเข้ามาแย่งปุ๊บเรารีบจ่ายบอลก่อนสไตล์พี่ถ้าเกิดมีคนลุม 2-1 พี่จะจ่ายบอลให้เพื่อนใช่ประเด็นผมจะถามว่าเรื่อง 2-1 บนสนามหญ้าน่ะพี่ส่งให้เพื่อนแต่เรื่อง 2-1 บนเตียงอ่ะพี่ทำไงผมคุกวงในครับ คุกในเลยเหรอคุกวงในอย่างเดียวครับซ้ายขวาครับคุกวงในครับ
บ่อยไหมฮะบ่อยไหมไม่มีเมื่อก่อนสรุปว่าพี่คุกวงในคุกวงนอกวงในได้หมดเลยกำลังคุยอะไรอยู่เนี่ยคุยสนามบอลเนี่ยอ๋อเรื่องสนามบอลเรื่องคุกวงในคุกวงในนะแล้วเตะบอลมาเกี่ยวอะไรกับคุกวงนอกวงในอ่ะคุณถามเนี่ยคุณถามหาเรื่องเนี่ยอันนี้ผมไปพี่ยังไงเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยนี่ก็ไม่ถือว่าโอ้โหถ้าไม่ถือว่าเหรียญทองที่ผมใส่แล้วเนี่ยไป13แทนไป13อะไรเทนไปแทนเทนไปเทน13มาจากไหนอันนี้พี่สมรักหรือพี่ดาวขอมินเนี่ยเอาเรื่องโอ้ยหมุนหัวเลยครูผมปราโมทวิเลปนานะครับปราโมทวิเลปนานะครับผมเล่นบอลตำแหน่งอะไรครับก็ยืนเซนเตอร์คู่กับน้องอีกคนครับเซนเตอร์นะของหลังใช่ครับใช่เคยโดนรุม2-1ไหมฮะเคยฮะเอาตัวรอดยังไงฮะทำฟาวฮะทำฟาวแล้วมันไม่หยุดเหรอครับเกมไม่หยุดแล้วไม่หยุดไม่หยุดไม่ทำฟาวหรือว่าเรากระแทกอีกคนอ๋อคือแบบกระแทกหลบไปนิดแล้วค่อยมายุ่งกับอีกคนใช่ต้องให้อีกคนเซไปก่อนอ๋อคือทำลายจังหวะเขาก่อนใช่ฮะนี่คือสัญชาตญาณของเซนเตอร์ใช่ครับแล้วถ้าเลือกบนเตียง2-1เหรอครับเอาตัวรอดยังไงต้องใช้มือฮะยังไงยกมือแบบทีละคนนะไปไม่ต้องฟาวก่อนนะโอ้อยากทำเหมือนกันฮะแต่สองคนนี่คืออยากรักษาน้ำใจแต่ยังไม่เคยนะสวัสดีครับผมบีสวิตพี่พิเศษสวิตครับพี่บีนะครับพี่บีเล่นบอลตำแหน่งอะไรครับผมเล่นกองกลางครับบางทีก็เล่นกองหน้าครับบางทีก็เล่นสาวๆบ้างเคยโดนรุม2-1ไหมครับเล่นบอลในสนามเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการหลบหลีกคู่ต่อสู้ถ้าเข้าประกบ2เนี่ยนะถ้าเพื่อนว่างเนี่ยเราชิงบอลกับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ว่างเราก็ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวของเราแล้วถ้า2-1บนเตียงล่ะครับพี่เอาตัวรอดยังไงฮะ2-1บนเตียงเหรอฮะอยากรู้บรรยากาศนั่นเหลือเกินสมมุติอะสมมุติก็คงจะต้องแบบว่าใจเย็นๆนะน้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่ไม่รีบเราต้องใช้ความรู้สึกไม่จ่ายเพื่อนฮะแบบประวันเนี่ยไม่จ่ายเพื่อนเหรออ่ะถ้าเพื่อนมีเราก็จ่ายเพื่อนเรามีอะไรเราต้องแบ่งปันถ้าไม่มีถ้าไม่มี2ก็ไม่เลวนะขอบคุณครับพี่ผมจิรัตน์เชิญยิ้มครับผมเล่นบอลตำแหน่งอะไรพี่เล่นกองหน้ากับปีกแล้วเคยโดนคู่ต่อสู้ลุม2-1มั้ยโหอย่าไปได้2-1เลย3-1ก็เคยแล้วพี่ทำไงก็เจ็บปะดิโดนเขาสกัดล้มอ่ะเราคิดว่าจะเลี้ยงหลบหรือจะส่งเพื่อนหรือจะไงเลี้ยงหลบเดี๋ยวหลุดเดียวแล้วอ๋อหลุดเดียวแล้วแล้วเขาก็โดนใบแดงโอเคสรุปว่าถ้าเจอ2-1เนี่ยพี่ก็ประมาณว่าสายกองหน้าเลี้ยงหลบงั้นถ้าเปลี่ยนจากหนามบอล2-1เป็นบนเตียงโดน2-1พี่ทำไงอะไรบ้าเหรอโดนนั่นมาถามเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะ2-1อ่ะยังไงอ่ะ2-1ก็ปล่อยเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาอ๋อน้อยเฉยเหรอเราก็เป็นผู้ชายเราก็ตั้งรับให้ดีจะไปยอมเขาได้ไงเสียเทิงนี่2-1ต้องคนนี้สวัสดีครับพี่ต๋องเป็นไงพี่แม่งแทงทุกนานแล้วนะมือสามอันดับโลกไปตอนนู้นครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็แทงไปแทงมาคนละต๋องถามพี่ต๋องเลยดีกว่าว่าปกติพี่เล่นบอลตำแหน่งอะไรอ๋อพี่เล่นกองหลังเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเซ็นเตอร์แบ็กนะครับถ้ามีคู่ต่อสู้มาลุมพี่2คนพี่ทำไงเราก็จะใช้แบบเทคนิคเขาเรียกแท็กติกเพื่อเขาดูจังหวะเขาแซะเราก็ร้องเอ้ยฟาวครับผมเรียกฟาวเรียกฟาวพี่ต่องร้องโอ้ยไม่ได้ทำไมร้องเออผมเป็นคนอีสานไงงั้นผมเปลี่ยนจากสนามฟุตบอลกลายเป็นบนเตียงถ้า2-1พี่ทำไงพี่ก็จะเอายาหำแข็งเนี่ยนะครับกินไปก่อนครึ่งชั่วโมงครับผมนะครับเก็บตัวก่อนแล้วก็อัดไวอาก้าละโรยละลายกับกาแฟต่อให้10-1พี่ก็ยังไหวการขัดดีมค่ะน้องทานก็น่าทานน้องดีมก็น่าฝันนะครับผมคำถามครับถามว่าเคยมีแฟนเล่นฟุตบอลไหมฮะไม่เคยค่ะไม่เคยเล่นไงค่ะชอบคนเล่นฟุตบอลไหมชอบค่ะชอบค่ะชอบคนออกกำลังกายชอบตำแหน่งไหนที่สุดในกีฬาฟุตบอลกองหน้ามั้งคะกองหน้าโกค่ะคำถามคือเวลาที่กองหน้าโปรเนี่ยเขามีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเข้ามา2คน2-1คิดว่าเขาจะทำตัวยังไงพยายามเลี่ยงหลบหรือเปล่าพยายามหลบอาจจะกระโดดชกบอลอะไรอย่างงี้ใช่อ๋ออันนี้คือสนามบอลนะฮะแล้วคำถามต่อคือถ้า2-1บนเตียงล่ะคิดว่าเขาจะทำยังไงครับคือมีใครกับใครบ้างคะใครกับใครบ้างก็น่าจะมีเราอยู่ด้วยในนั้นอ่ะมีเราอยู่ด้วยเราสองคนอยู่ด้วยอ่ะเขาก็คง
ลุมมาพร้อมกันนะคะหมายถึงว่าเรา1คนใช่เขาลุม2เขา2คนมาลุมหนูคนเดียวโอ้ยเดือดเลยเป็นไงบ้างไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใช่มั้ยไม่ชอบแบบนี้ชอบชอบ1-1ใช่ค่ะพี่รู้สึกผิดอะไรที่พี่มาถามน้อง2คนอ่ะพี่พูดเลยจริงพี่รู้ว่าน้องมาใสๆพี่เนี่ยเป็นคนเลวพี่พูดตรงพี่เป็นคนเลวเล็กกว่านี้ก็ได้นะนั่นไงอ้าวพี่เนี่ยเป็นคนเลวพี่พูดตรงพี่เป็นคนเลวเล็กกว่านี้ก็ได้นะน้องทานนี่ถ้าจะไม่ธรรมดาละดูถ้าจะทานเผ็ดนะเนี่ยแซ่บค่ะแซ่บแซ่บด้วยนะขอบคุณนะคะธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหธรรมดาชื่อโดนัทธนพลครับผมโดนัทครับเล่นบอลตำแหน่งอะไรครับคุณเล่นแบ็คขวาปีกขวาครับกองหลังใช่ได้หมดกองหลังแบ็คขวาเนี่ยถ้าเกิดมีคู่ต่อสู้2คนมาลุมคุณเนี่ยคุณทำไงฮะกระชากหลบครับผมแตะไปข้างหน้าก่อนแล้วไปแข่งสปีดทีหลังสายกระชากหลบใช่ครับแตะไปข้างหน้าสายสปีดใช่งั้นถ้าเปลี่ยนจากสนามหญ้าเป็นเรื่องบนเตียงแล้วครับถ้า2-1คุณทำไงฮะก็พุ่งเสียบเลยครับผมอย่างนั้นเลยอ่ะโคตรขนาดนั้นเลยอ่ะคุณเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนหรือว่าให้คู่ต่อสู้เคลียร์ก่อนเราอาจจะเริ่มก่อนนิดหน่อยแล้วหลังๆก็ปล่อยให้เขาไปแต่คุณไม่สายเสียบเลยเหรอสายเสียบครับคือแบบหันหลังให้นี่เสียบเราคุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเรื่องนั้นแหละครับผมครับผมผมชอบคุณเขินแล้วกันขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับผมเต๋าคุณเล่นบอลตำแหน่งอะไรผมเล่นศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าใช่ครับพี่ถ้ามีคู่ต่อสู้เข้ามาแย่งบอลคุณ2คนพร้อมกัน2-1คุณทำไงง่ายๆพี่ส่งคืนกองกลางแล้วเราวิ่งฉีกออกมาแล้วก็ไปรอที่หน้าประตูก็คือหาตำแหน่งประมาณแบบว่ากรอบเขตโทษเราจะไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ฝืนเล่นบอลเพื่อทีมเพื่อทีมสุดยอดแล้วถ้าผมถามต่อถ้าเปลี่ยนจากบนหญ้าฟุตบอลเป็นบนเตียงนั่นไง2-1คุณทำไงโอ้โหทำความสะอาดร่างกายสิสายสะอาดสายสะอาดแล้วคุณจะคงเป็นฝ่ายส่งให้เพื่อนตอกเหมือนเดิมไหมฮะถ้า2-1แบบนี้เดี๋ยวต้องเก็บบอลไว้กับตัวเก็บไว้กับตัวต้องเก็บไว้มีห่วงบ้างสมมติบอลยี่ห้อดีเลยของดีหนังแบบระดับโอ้พี่เหมียลีกเลยโอ้นี่เลี้ยงอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนถ้าเล่นบอลหนังแบบไก่กาลูก25บาทก็รีบๆส่งออกรอเล่น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 ขอบคุณมากคุณปองขวัญดอกอดนครับศิลปินตลกครับผมครับผมพี่ปองขวัญนะฮะเล่นบอลตำแหน่งอะไรพี่ผมเล่นกองกลางครับกองกลางนะฮะครับผมเคยเจอโดนลุม2-1ไหมพูดถึงบอลใช่ไหมบอลเคยครับแล้วพี่ทำตัวยังไงก็ต้องพยายามพลิกหาช่องทางเพื่อจ่ายบอลให้เพื่อนได้เน้นจ่ายบอลให้เพื่อนเน้นจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็นเรื่องบนเตียงล่ะครับถ้า2-1พี่ทำตัวไงครับผมจะทำตัวเฉยๆสบายสบายนิ่งแล้วดูสถานการณ์พร้อมไม่พร้อมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วลงสนามพร้อมกันเลยไหมพร้อมพร้อมครับผมต้องพร้อมเหรอใช่ครับผมมีผู้ชมไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมเพราะอะไรครั้งหนึ่งของชีวิตอ่ะมันต้องมีผู้ชายอ่ะร้อยทั้งร้อยผมดูพี่แล้ว2-1แล้วแต่เด็กๆเคยมากกว่านั้นไหมฮะ2พอแค่นี้พอโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกิฟชวนชื่นครับคุณกิฟคุณเตะบอลตำแหน่งอะไรอ่ะแบ็คซ้ายครับแบ็คซ้ายกองหลังนะกองหลังครับถ้าเวลามีกองหน้าฝั่งตรงข้ามมันลุมคุณ2คนแล้วคุณมีบอลอยู่คุณทำไงผมจะหามุมแล้วก็หาที่ออกเอาตัวออกไปแล้วก็บอลให้คนอื่นไปอ๋องั้นถ้าเปลี่ยนจากสนามหญ้าฟุตบอลเป็นบนเตียงครับถ้า2-1คุณทำไงฮะหญ้าเนียนเลยหญ้าคลิปเลยโอ้ใส่ให้ยับใส่เถอะครับยับยับแน่ยับยับแน่ยับยับแน่ยับกินกันไหมครับยับแน่ยับยับแน่ยับยับแน่ยับจะชวนกินตับ2กล่องนั่นไงสองกล่องอ่ะหมดเลย2กล่องข้าวเหรอนี่ไอ้ที่มันเหนียวเหนียวอ่ะกาวยูฮูไอ้สัตว์โอเคยอดลงมาขอบคุณมากครับผมแจ็คธนพลครับสวัสดีครับพี่แจ็คเล่นบอลตำแหน่งอะไรกองหน้าตัวต่ำครับกองหน้าตัวต่ำใช่ครับถ้ามีคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามาหาพี่2คนแล้วจะแย่งบอลจากเราทำไงก็ต้องจ่ายให้คนอื่นอ๋อสายไม่ใช่สายเลี้ยงหลบผมไม่ชอบเลี้ยงสายหาช่องสายหาช่องใช่ถ้าเปลี่ยนจากสนามบอลเป็นเรื่องบนเตียง2-1ทำไงฮะถ้าเรา2เนี่ยต้องการเพื่อนก่อนบอกกูก่อนเพราะกูเล็ก ถ้ามึงก่อนเดี๋ยวกูโล่งถ้าเรา1คู่ต่อสู้2อ๋ออันนั้นดีแล้วเราเริ่มเคลียร์ก่อนหรือเขาเคลียร์ก่อนอ๋อเราต้องเคลียร์เคลียร์ทั้งสองข้างเคลียร์ทั้งข้างไปพร้อมกันใช่ลงสนามพร้อมกันเลยเหรอใช่ไม่งั้นเอาเปรียบกันไม่มีเปรียบต่อสำรองเลยครับนี่คนเดียวพ่อเดี๋ยวมันแย่งกันไหนบอกจะส่งให้เพื่อนหาช่องไงอันนี้เก็บไว้เองเลยเหรอไม่ได้ดิไอ้นั่นมันเรื่องบนเตียงโอเคขอบคุณมากผมกุ้งสุดิราชอาสยามครับผมปกติเล่นบอลตำแหน่งอะไรครับศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าครับผมถ้าเกิดมีคู่ต่อสู้2คนมาแย่งบอลจากพี่ทำไงโอ้ยอมเลยงั้น
วางเดี๋ยวใจเย็นสิเราต้องสู้เขาสิโอ้ก็2คนเนี่ยจะไปสู้ไงได้ไหวไปเลยเหรอไปเลยยอมแต่ถ้าเปลี่ยนจากสนามฟุตบอลเป็นเรื่องบนเตียงล่ะครับถ้า2-1ทำไงสู้ขัดใจเลยครับไม่ยอมเลยเหรอไม่ยอมครับโอ้ยอมเออยอมเอาเดี๋ยวไปเลยไปเลยยอมยอมไม่ล็อกหลบไม่ส่งเพื่อนไม่ทั้งนั้นจ้ำประตูอย่างเดียวเดียวกองหน้าแล้วใหญ่กองหน้าตั้งครับขอบคุณครับพี่น้ำตัวเลยครับอะไรน้ำตัวรายการผมน้ำตัวอะไรโอ้มาน้ำตัวแนะนำตัวแนะนำตัวเลยครับก็ชื่อโกติจิงจุ้งนะครับผมคำถามคือคุณเล่นบอลตำแหน่งอะไรกองหน้ากองหน้ากองหน้าครับกองหน้าถ้าคุณเจอคู่ต่อสู้2รุม1คุณจะทำยังไงยกมือไหว้ก่อนแรกขอนะขอไปหน่อยขอไปหน่อยขอไปหน่อยเป็นประเภทเลี้ยงหลบหรือส่งเพื่อนส่งเพื่อนครับไม่มีทางเลี้ยงหลบอยู่แล้วถ้าจะมีก็คือแต่รอดวางขาเขาแต่ไปเอาไม่ทันนะได้แค่ปัดใจแต่ประเด็นคือถ้าเกิดคุณเป็นกองหน้าสนามบอลคุณเจอ2รุม1เนี่ยคุณแต่รอดดากถ้าเปลี่ยนจากสนามบอลกลายเป็นบนเตียง2รุม1คุณจะทำไงเฉยๆก่อนเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนเราจะยังไม่บุกเพราะว่าเราถือว่าของเราเนี่ยแข็งโอเคเราสายแข็งสายแข็งก็คือเรารับหลังแข็งแล้วก็ล่างแข็งแข็งด้วยเล่นทีหนึ่งนี่มีกระสำรองมั้ยหรือลงพร้อมกันเลยไม่ต้องสำรองไม่ต้องเรียกว่าเป็นแบบแผนสวิฟสวิงวีฟ2 4สุกี้หม้ออะไรชื่อแผนนะใช่ฮะขอบคุณมากทำไมถึงได้ที่สำคัญครับจะรับถ้วยรางวัลแบบพรีเมียร์ลีกจบไปเรียบร้อยครับผมกับฟุตบอลไก่ทอดเดชานะครับซึ่งปีนี้อารัมบอยแชมป์เก่าเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์ได้นะฮะด้วยการชนะจุดโทษครับซิกเกอร์นะครับผมในรอบชิงนะฮะสับสไครต์นะครับผมให้เราด้วยนะครับผมพลากุ้งมาเซนต้าใน YouTube นะครับแล้วมีคอมเมนต์อะไรส่งมาบอกผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วถ้าคำถามไหนเด็ดผมจะมาถามแฟนๆรายการอย่างแน่นอนนะครับกับ What's up Plan What's up Plan เฮียอะไรวะเนี่ย